โครงสร้างของธุรกิจเศรษฐกิจบ้านเราอะ SCM เราอยู่ไม่รอด SCM บ้านเราตายเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีมันจะพังไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปดูเซต5ปี5ปีเซตลงนะครับ การที่เซ็ตไม่โตอ่ะมันบ่งบอกถึงไส้ในของเซ็ตมากกว่าว่าทำไมเซ็ตถึงไม่โตบ้านเราไม่เคยกอกาะบวนทันเลยและยิ่งโดนน้ําราคาตอนนี้นะครับยากอยู่ยากมากไม่ใช่ว่าวรงงานจีนทำราคานี้ขายคนไทยเงินไปจีนตายสิบ้านเราก็ตายสิครับสุดท้ายการนำเข้าของนวัตกรรมบ้านอื่นควรเป็น for the benefit of คนบ้านเรา ตอนนี้เท่าที่มองเห็นนะคะเท่าที่คุณซีเคสัมผัสนะแล้วก็ที่เจอคนมาเศรษฐกิจของเราวิกฤตไหมไทยไม่ได้ดีมาสักสักพัก,กน,นะผมว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีมาสักพัก,กมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วนะครับถ้าคุณย้อนเวลากลับไปดูเซตห้าปีห้าปีเซตลงนะครับน้อยมากนะครับที่คุณสามารถหาตลาด ที่หรือเลือกหุ้นที่5ปีไม่โตเลยทั้งนี้จริงๆถ้าคุณเปรียบเทียบกับหุ้นเมกันนะครับ5ปี Nasdaq a ออทำหายเอสเอ็มพีฟอลทำหาหุ้นแต่ละหุ้นออ m ทำ i ายคือ5ปีมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยแนะสิ่งที่ impressive มากที่สุดคือ5ปีที่ผ่านมา Nasdaq เอสเอ็มพีออลทาในช่วงเวลาที่ตลาดาที่เมรกาสูงที่สุด so ผมว่าการที่เซ็ตไม่โตมันมันบ่งบอกถึงไส้ในของ เซตมากกว่าว่าทาไมเซตถึงไม่โตเซตไม่ได้โตเป็นเพราะองค์ประกอบข้างนอกครับผมว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยธุรกิจต่างชาติมันดีบ้านเราก็เลยไม่ดีไม่ถูกครับไม่ถึงมันคือโครงสร้างของธุรกิจเศรษฐกิจ,กจบ้านเราอะ่ะมันเอสมี e เราอยู่ไม่รอดอ่ะเอสมีเราอยู่ไม่รอดครับเอสมีบ้านเราตายตลาดหุ้นจะน่าสนใจต่อเมื่อมันมีบริษัทใหม่ๆน่าสนใจเข้าไปในตลาดหุ้นใช่ไหมครับสไตรป์จะเข้าตลาดหุ้น หรือว่าคาร์บ้าเข้าตลาดหุ้นหรือว่า u b e r g r a b เข้าตลาดหุ้นเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมครับแต่บ้านเราอ่ะนานๆที่จะมีสุขกิตีน้อยนานๆทีเราจินในการปีนึงเรามีสุขกิตีน้อยห้าร้อยลายดิใช่ไหมครับนานๆที่เราจะมีธุรกิจแบบไอโอกโจูเนี่ยใช่ไหมครับนานๆทีแต่คือบ้านเราสี่เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยอ่ะแลวมันเกิดขึ้นได้ยากมากและพอธุรกิจใหม่ๆไอเดียใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นเป็นก็แปลว่าตลาดหุ้นไทยก็จะมีธุรกิจเดิมๆเก่าแก่เดิมๆซึ่งข้อเสียของธุรกิจเก่าแก่คืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงมันน้อยน้อยมากแต่ละอันพรีเมียมมันหมดแล้วพรีเมียมมันหมดแล้วมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เติบโตขนาดนั้นยกตัวอย่างผมไม่เปิดถึงชื่อแล้วกันอ่ะธุรกิจเบียร์ที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว ธุรก uh, ิจเบียร์ธุรกิจอสังห so าริมทรัพย์ใช่ไหมครับไม่แค่อิ่มตัวประมาณนึ่างลวอสังหาริมทรัพย์อยู่โดขายสองแสนต่อตารางเมตรสามแสนต่อตารางเมตรสี่แสนยูจะคิดว่าจะเพิ่มราคาได้มากขึ้นเรื่อยหรือยูคิดว่ายูสามารถสร้างตึกและหาลูกค้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆก็หงม่ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นออฟไลน์มีเดียก็มีแค่เจ้าเดียวที่เป็นคลองตลาดอยู่ก็คลองตลาด9 9้า้านั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ลงเพิ่มแล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นธุรกิจเบฟเรจต่าง ธุรกิจแบบไป็างต่างก็แทบจะอยู่ทุกดิสติบิวชั่นละมันพรีเมียมมันเริ่มหมดแล้วครับมันเต็มมันเต็มตามันเต็มมันตน,แ,ตนตแล้วธุรกิจรายใหญ่คือมันเป็นแคชคาวมากๆจนต้องเขาา้าใจว่านักลงทุนฐานะน,นักลงทุนตอนที่เราลงทุนหุ้นอะ่ะเรากําลังบอกว่าเฮ้ยไอชอบธุรกิจนี้ไอหายธุรกิจนี้สามารถเอาเงินของผม,มไปสร้างอะไรใหม่ๆทําให้ธ er ุรกิจตัวเองเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เขาครองตลาดไปแล้วมันไม่ได้มีพื้นที่ในการเติบโตอะไรขนาดนั้น มครับไม่มต้องหาไอเดียใหม่ๆซึ่งไอเดียใหม่มาจาก SME มันไม่มีอะไรให้หลงแล้วครับไม่มีไอเดียใหม่ให้ลง so สิ่งที่เซ็ตต้องกลับมาดูคือต้องกลับมาดู i n ้ i ในครับว่าวันนี้เราต้องทำยังไงถึงสามารถ empower SME ได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมว่าเราบ้านเราใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่าบ้านเราใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่าเราจะบอกว่าบ้านเราไม่มีทรัพยากรก็ไม่ถูก คุณลองเอ่ยชื่อบริษัทชั้นนำที่อยู่ในเซตร,ร้อยที่เฮดควอเตอร์อยู่นอกกรุงเทพได้ไหมแทบจะไม่มีเลยทุกบริษัทชั้นนำในเซตร,ร้อยเฮดควอเตอร์ที่กรุงเทพทุกอย่างก็เลยกระจุกที่นี่ถามว่าเราใช้ทรัพยากรคุ้มค่าได้ยังไงเราไม่เห็นใช้ระยยองโคราชขอนแกน่นอุดรอุบลสงขลาน่านเชียงใหม่มีตั้งเยอะแยะครับมีพื้นที่งเยอะแยะเราใช้มันไม่คุ้มใช้ไม่ไม่คุ้มค่า และนี่มันท i ยแ n น only นะครับที่ความเจริญมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงใช่มาสเตอร์นะรับรถมาสตอร์ไหมครับรู้จักบรสมาสเตอร์ไหมพอญี่ปุ่นเฮกัวเตอร์ฮิโรชิมะเทส a าเฮก q u a ต t e r ที่เท็กซัสไมโครซอฟท์แอมซอนเฮก a t e ตอที่เซียร์โรเฟสบุ๊กเฮกัว a ตอที่แคลิฟอร์เนียเจพีมอร์แกนโอเฮกัที่นิวยอร์กดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เฮกัวตที่ฟลอริดา ไม่ใชอ่อันไหนครับคืออชิตันดีซีใช่ไหมครับมันแปลกนะครับเผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ประเทศที่เจริญแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอเราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเราใช้ที่ดินไม่คุ้มค่าไม่เลยกระจุกอยู่ที่กรุงเทพไม่แปลกครับที่ความเจริญมันลิมิตนี่ก็เป็นสาเหตุที่คุณซีเคมองนะคะจากภาพของ ธุรกิจจากภาพของการเติบโตที่มันกระจุกแล้วมันก็ค่อนข้างติดตันนะคะสะท้อนออกมาถึงภาพเศรษฐกิจคนบอกว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่โตมาตั้งนานแล้วนะคะคุณสเตทก็สะท้อนแหละนะคะมันมาจากไหนแต่เท่าที่เห็นนะคะผ่านการทําธุรกิจผ่านการสัมผัสจากทั้งผู้ประกอบการแล้วก็บรรดาคนที่มาทํางานในแพลตฟอร์มโฮสเทสเคเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ไหมมันทำมาหากินลาบากยากขึ้นหรือเปล่าในยุคนี้ทำมาหากินยากขึ้นหรือเปล่าในยุคนี้เหรอครับผมว่ามันยากคนละแบบทุกยุคนะครับ ยุคก่อนก็ยากแต่ยุคนี้ก็ยากอีกแบบหนึง่งยุคนี้การแข่งขันมากขึ้นแต่ยุคก่อนการแข่งขันน้อยลงแต่ว่าการเริ่มธุรกิจมันยากขึ้นเมื่อก่อนถ้าอยู่มีกระป๋องทูน่าอยู่ต้องต่อแถวไปขอเซเว่นแมคโครโลตัสเขาวางสินค้าหน่อยใช่ไหมครับวันนี้ไม่ต้องวันนี้คุณไลฟ์ขายได้เลยคุณแปะช็อป TikTok กช็อปคุณแปะช้อปปี้คุณขายได้เลยเมื่อก่อนทําการตลาดต้องพึ่งพับิลบอร์ดวิทยุ โฆษณาแพงมากธุรกิจรายเล็กทําไม่ได้แต่วันนี้คุณถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งมีโอกาสที่จะ reach คนทางประเทศแต่ก็แปลว่าวันนี้เริ่มง่ายกว่าแต่มันก็แปลว่าวันนี้การแข่งขันมันสูงกว่า so วันนี้จริงๆมันแปลว่าคุณอาจจะต้องเจาะ niche กว่ามีติของคุณต้องคมกว่าคุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนมากกว่าว่าทำไมลูกค้าต้องเลือกคุณแต่ว่าถามว่ามันยากกว่าไหมมันยากคนละแบบครับเมื่อก่อนคือได้แค่ฝันเป็นไม่ได้ ไม่มีเงินทําไม่ได้แต่วันนี้ฝัดได้ละทาได้จริงๆแต่ว่าคนต้องคิดลึกขึ้นว่าต้องทายังไงให้ลูกผู้ได้พกถึงนึกถึงสินค้าของเราตอนนี้เขาน้กถึงสินค้านี้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นไม่ได้ที่มีแต่เราที่ขายเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ขายเซรั่มแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ขายแชมพูแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่ขายรองเท้าแน่นอนสซ่ทาไมลูกค้าต้องเลือกของคุณด้วยไอ้เหตุผลเนี้ยต้องชัดมากถ้าไม่ชัดขายยากผมยกเป็นตัวอย่าง ฮ o ก้ารู้จักแบรนด์ฮก้าไหมครับรองเท้าแบรนด์ฮก้คุณอาจจะคิดนะครับว่ารองเท้าไนกี้อ i d a s าสกินขาดแล้วก็ไม่จริงรองเท้าวิ่งเราอาจะคิดว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยไนกี้อาดิดาสกินขาดไม่จริงฮ o ก้าเขาบอกว่าผมคือรองเท้าปีนเขาที่ดีสดุดชัดมากเลยนิชมากขายออกเฉยทำไมรู้ไหมครับเพราะคนที่ปีนขเขาอ่ะก็อยากเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเอง มน,นุษเราสมหลายหมวกครับเราเข้ายิมแต่บางคนก็ชอบปีนเขาบางคนตีแบดก็ต้องชอบปีนเขาเราสมหลายหมวกครับแล้วตอนที่เราปีนเขาเราก็อยากจะใส่รองเท้าที่จ่อจงสำหรับปีนเขาใช่ไหมครับไม่เห็นผลที่ใส่รองเท้าแบดเราวไม่ใส่ไนกี้ไปตีแบดใช่ไหมครับเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมนั้นส่วนแปลว่าการที่คุณเขาเจาะลึกเนี่ยเขาเจาะน i ช h e niche ชัน,ชนกว้างกว่าที่คิดเขาเลยหาตลาดเจอวันนี้ก็กลายเป็นอยู่ในคอมไปแเราใช่ไหมครับ ส่วนสิ่งที่ผมพยายามพูดคือว่าวันนี้เริ่มธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่ต้องคิดเึกขึ้นว่าทําไมลูกค้าต้องซื้อของเราด้วยตอนนี้ผู้ประกอบการไทยเขาเจอการแข่งขันที่ก็สูงที่คุณซีเคบอกนะคะคือคุกแข่งมันเยอะมันเข้าง่ายก็จริงแต่ว่าจะรักษาให้คงอยู่แล้วก็ตามเทรนด์ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันมีเกมเชนเจอร์ตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือ กลุ่มทุนจากจีนที่มีความสามารถในการผลิตในต้นทุนที่ต่ำผลิตในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะคะหลายธุรกิจเจอเอฟเฟกนะคะคุณ CK แล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ใน Fast Work เนี่ยเจอผลกระทบจากการเข้ามาของสินค้าที่ราคาสูงมากฟาส์เวิร์กไม่เจอครับฟาส์เวิร์กไม่เจออีกแล้วครับคือฟาส์เวิร์กเราเบนฟิตกับตรงนี้เป็นเพราะยิ่งมีการแข่งขันเยอะฟาส์เวิร์กเราเบนฟิตมากขึ้นและจริงๆรางลวดธุรกิจมันแย่แย่ลงอ่ะคนก็จ้างฟรีแลนซ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็อาจจะ หาตัวเลือกในการจ้างฟูลไทม์น้อยลงแล้วก็จ้างฟรีแลนมากขึ้นจริงๆฟ้าซื้อเราค่อนข้างได้ผลในแง่ดีนะครับในเชิงของเศรษฐกิจที่แย่ลงแต่ปัญหาคือเพอเราแต่จริงๆมันแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเรามีความรับผิดชอบกับสังคมมากยิ่งขึ้นจังหวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบกับสังคมมากยิ่งขึ้นสังคมต้องการเราตอนนี้เพราะว่าเทรนด์ในอนาคตสี่เราเห็นอยู่นะครับคนไม่ไม่ใช่แค่คนไม่สมัครงานประจำนะแต่คนตอนนี้เราคิดและคิดอีกก่อนที่เราจ้างคน เพราะว่าพับเ e n t เซ็นเคือไม่อยากให้เราจ้างคนเยอะยิ่ง AI ยิ่งอะไรนี้เกิดขึ้นยกต,ตัวอย่าง Spotify ไล่พนักงานออกคุนขึ้น Microsoft ไล่พนักงานออกคุณขึ้น Amazon ไล่พนักงานออกหุ้นขึ้นตอนนี้ไล่พนักงานออกคุ้นขึ้นเพราะ Public Sentiment คือคนยิ่งน้อยยิ่งมีฟิกคอสยิ่งดีใช่ไหมครับส่วนสีตลาดที่มันเกิดในอนาคตคือแน,น่ๆคือ a ออยู่แล้วล่ะสองคือเอาซอร์ซ่งยังไงก็ต้องเอาซอร์ e คุณคือแอร์ไลน์อย่างเงี้ยไฮซีซั่นคุณมีแค่เดือน จีนปีใหม่2งการคุณจะจ้างคนเพิ่มทุกปีทําไมทำไมคุณไม่จ้างเพิ่มในเฉพาะเวลาที่คุณต้องการละ่ะจ่ายตามใช้จริงได้ On Demand อันนี้จะเป็นอนาคตอันนี้แน่ๆครับแต่พอพ,พูดถึงทนะุนจีนเนาะผมว่านี่คือปัญหาหลักมากๆเพราะมันค่าผูกกับความบ้านเราครับแล้วมันแปลกมากที่บ้านเราไม่ทําอะไรเลยมันแปลกมากนะครับคุณเคยไปอังกฤษไหมครับลองไปดูทีวีก็ได้ครับแมนยูเจอรลิวพู ถ้าโฮมคอร์ทคือแมนยูนะคุณว่าคนที่อยู่ในกองเชียร์เขาเชียร์ทีมอะไรก็ต้องเชียร์ป menu. Menu! เป็แมนยูแมนยูริบผู้ได้บอลบูใช่ไหมครับแต่บ้านเราไม่ใช่ครับบ้านเราครับคนจีนได้เปรียบด้วยคนจีนเขาจะตั้มราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับสมมติว่าคนไทยเขาขายเมล็ดกาแฟอยู่ที่ประมาณร้อยบาทต่ตอกำรรคนจีนขายยี่สิบาทต่ตอกำรรคือว่าคนไทยจะแข่งไงถึงบอกว่าของเราเขาอร่อยกว่า ถูกกว่าขนาดนั้นผู้บริโภคอย่างไ้ก็ซื้อเขาอยู่ดีเครื่องใช้ไฟฟ้ายังวม่ได้ขึ้นใช้ฟ,ฟ้าเลยผมว่าบ้านเราตกระบวนมาหลายรอบแล้วครับบ้านบ้านเราไม่เคยเกาะกระบวนทันเลยไม่เคยเกาะกระโนทันเลยและยิ่งโดนน้ำราคาตอนนี้นะครับยากอยู่ยากมาก ไม่มีนัยยุบายเลยนะครับวันนี้ประเทศจีนแทบจะสามารถเข้ามาดัมราคาเท่าไหร่ก็ขายได้นี่เงินเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกนะครับผมไม่ได้พยายามเปรียบเทียบเรากับ u s เอสเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วแล้วเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่เราน่าจะแข่งกันได้ไหมเวียดนามไหมเอาที่เวียดนามก่อนผมอะเอาตลาดเอาฟาสโกไปที่เวียดนามผมรู้ดีมากๆเวียดนามไม่ใช่คุณอยากจะเข้าไปคุณเข้าไปได้นะครับคุณต้องมีไลเซนส์คุณรู้ไหมครับชอปปีที่เวียดนามไม่สามารถขายสินค้าของบ้านอื่นได้นะ เฉพาะเวียดนามเท่านั้น TikTok นะเกิดไม่รอดเพราะเวียดนามเอายู่บินโซเชียลมีเดียทำไมยูดีดมาขายยูมีอีคอมเมิร์ซเซนไหมไม่มีห้ามทำซึ่งไปกฎเกณฑ์ที่ทางการเขาระบุมาเพื่อเพราะทำไมเพราะอยากจะปกป้องผู้ก่อการบ้านเขาถามหน่อยว่าเทมูเข้ามาเนี่ยตกลงเขาเขาเขาต้องไปลายเซ็นไห,นไหมไม่จาเป็นแถนตอนนี้ซื้ออาจจะเงินไปตรงที่จีนเลยก็ได้ ผมไม่รู้หลังบ้านมันเป็นยังไงนะครับแต่นี่คือปัญหาแต่สิ่งที่รัฐบาลควรทาคือผมว่าหนึ่งคือ a n d ด i อยตั้มปิต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าแอนด i อยตั้มปิ้ทำอะไรไม่ได้ก็บอกว่าถ้าคุณอยากขายราคานี้โอเคแต่สร้างโรงงานีนไทยนะถ้าคุณอยากจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอันละห5 0ขายราคาต่ําขนาดนั้นปกติราคาตลาดห้าอโอเคได้คุณสร้างโรงงานที่ไทยคุณขายราคานี้ได้ไม่ใช่ว่าโรงงานจีน ทำราคานี้ขายคนไทยเงินไปจีนตายสิบ้านเราก็ตายสิครับกําหนดเงื่อนไขใช่ครับผมว่านี่คือไม่กินโฮมคอร์ดเราใช่ไหมครับสุดท้ายคนที่เบนฟิตมากที่สุดต้องเป็นผู้ปรกอการบ้านเราปะครับผมว่าผมค่อนข้างตรงไปตรงมานะมันมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ผมเป็นนักวิยากัรไม่ออกว่าคนไทยคนไหนบ้านเราจะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ เพราะว่ามันแอบแปลกมากกว่าสุดท้ายการนำเข้าของนวัตกรรมบ้านอื่นคนเป็น for the benefit of คนบ้านเรายกตัวอย่างจีนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลย Google เข้าไม่ได้ Facebook เข้าไม่ได้สร้าง TikTok แข่ง Instagram ก็มี Little Red Book ใช่ไหมครับ Facebook ก็มี Weibo Google ก็จะมี b a ตู u มีของเข้าหมดเลยแต่แปลกอย่างหนึ่ง เขาให้เทสลาเข้ามาจีนเปิดโรงงานที่เทสลาเปิดโรงงานที่จีนได้ทำมามรู้ไหมครับเพราะ BYD ขายไม่ได้ b y d ปัญหาของ BYD คือไ, Battery, Battery ไอไม่มีโน้ต h o ฮาว t แบต y p r o ักแบต o n ไม่มี Economy of Scale เพราะไม่มี Economy มี s ของสเกลปั๊บต้นทุนมันสูงมันขายตามมันขายราคาไม่ได้เทสซาเข้ามาครับปี2018มั้ง2 0 1 6กประมาณนี้ทำไม่ได้ สักปีหนึ่งวันนี้ B Y D มาหาศาลเลยยอดขายแซงเทส l าไปแล้วด้วยหมายถึงจำนวนจำนวนคันนะค่ะ Because of what? Because of Tesla. โซจีนให้เทส l าเข้ามาเพราะว่าอยากจะแชร์โน้ตหาด้วยกันแชร์แบตเตอรี่ผลักชั่นด้วยกันวันนี้ B Y D สามารถขายรถคันหนึ่งต่ำกว่า9 0 0 0แสนนะ Imagine that Because of what? Because of Tesla. โซ so, การนำเข้าของสินค้าบ้านอื่นมันต้องเป็น for the benefit of ธุรกิจบ้านเราโซม, so, มันมีวิธีที่จะรับการนำเข้าแหละมันมีวิธีอยู่ด้วยกันได้โดยที่เราก็ได้รับประโยชน์ใช่ครับเช่นเดียวกันใช่ครับไม่จำเป็นต้องว่าแอนตี้นี่